ครับบ้านอ้อยยางยางครับมีสวนม่อนเห็นเพียงม่อนม่อนมาอ้อยกำลังจะตัดแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวหลังปีใหม่อีกเลยไม่คุณจะตัดมันล่ะตัดต่อลงงานต่อลงงานน้ำตาลงานน้ำตาลพุ่งเยอะมันจะตัดอย่างปลาอ้อยอันนี้มีแต่ปลาอ้อยเพื่อนครับหายไรอยู่แถวมีพันหาพันไรครับติดกับอ้อยโรงงานนะครับอ้อยโรงงานน้ำตาลเป็นสื่อทีมาหอดเดี๋ยวมาม่อนเดี๋ยวม่อนอากาศบ้านนอกโอ้ยามเช้าอากาศเย็นๆครับเย็นนี่อ้อยไหมครับตัดแล้วมันก็ภาพตัดแล้วตั้งงามนี่อ้อยนี่ปลานี่ยังไม่ได้ตัดนี่ลงอ้อยสูงอยู่ครับพอหัวมันละอ้อยบ้านล่ะครับบ้านเลยพอดีครับสำหรับที่นี่ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเองด้วยครับสวัสดีครับผม